ดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะพิมจะรวบรวมพวกประสบการณ์ต่างๆนะคะที่เราอาจจะเคยผ่านมาในชีวิตบ้าง นะคะเรื่องราวที่มันร้ายๆเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะแล้วเราไปกับเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนแสนดีของเราเนี่ยไม่เคยเตือนเลยนะคะไอ้นู่นเลยไอ้นี่เลยไอ้นี่หลุดไอ้นี่ไม่ได้รูดอะไรอย่างนี้นะคะก็เราลองมาดูกันค่ะว่ามันมีอะไรบ้างค่ะก็มีประสบการณ์หลายๆประเภทนะคะที่พิมคิดว่าบางทีเนี่ยเพื่อนเราเองก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าเราอยากจะให้เขาช่วยบอกฉันหน่อยนะจ๊ะเมื่อมันเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นบางครั้งนะคะเราอาจจะต้องมีการเตรียมกันก่อนล่วงหน้านะคะพิมก็มีลิสต์รายการประเภทที่แบบว่าน่าจะสามารถบอกกันได้ล่วงหน้าก่อนว่าถ้าอะไรประมาณนี้มันเกิดขึ้นนะเธอต้องเตือนฉันด่วนเลยนะจ๊ะไม่ใช่ปล่อยให้ฉันเดินไปที่สาธารณะนะคะเจอคนประมาณล้าน8แล้วก็ทุกคนมองฉันด้วยสายตาตลกขำขันนะคะก็เราลองมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรที่มันอยู่บนใบหน้าทั้งหลายนะคะเขียนคิ้วกระเดิดน่าเกลียดมากเกินไปนะคะมีลิปเลอะนะคะอายไลเนอร์เลอะนะคะเวลาเข้าห้องน้ำไปปัดก้งปัดแก้มเลยเพิ่มนะคะขนแปรงติดเต็มหน้าเป็นหนวดเลยนะคะแล้วก็ไม่เตือนเราเลยนะปล่อยให้เราเดินหรือว่าประเภทเดินๆอยู่นะคะขนตาบางทีมันหลวมมันใกล้จะหลุดนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันห้อยอย่างนั้นนะคะเห็นก็เห็นนะคะไม่มีกระจายกระเตือนกันเลยประเภทเกี่ยวกับร่างกายนะคะขี้หูขี้ตาขี้ฟันขี้เล็บนะคะขี้เล็บบางทีโอ้โหเล็บมันดำเหลือเกินทำไมบอกกันหน่อยปากเหม็นตัวเหม็นเท้าเหม็นนะคะหรือบางทีไปกินข้าวกันมาผักติดฟันเดินคุยกันเป็นสลัดตลอดเวลานะคะก็ไม่เตือนกันเลยหรือว่าจะเป็นประเภทเสื้อผ้ากระดุมหลุดซิปหลุดสายชั้นในกางเกงในคอโผล่คอกระโปงหรือว่าบางทีเข้าห้องน้ำมาเสร็จนะชายกระโปรงมาติดอยู่ตรงเน็บอยู่ตรงขอบกางเกงในข้างในเห็นมาแล้วแบบว่าเดินออกมาแล้วแบบมันแบบขอบมันขึ้นมาติดอยู่ข้างในอ่ะมันแบบกระเดิดกระเดิดอ่ะเคยเห็นใช่ไหมคะโอ้อันนี้แบบว่านะใครต่อให้เป็นคนที่ไม่รู้จักทีเรายังอยากเข้าไปเดินเข้าไปเตือนเลยนะคะหรือว่าจะเป็นประเภทแบบร้านนั่งอยู่เคยไหมนั่งอยู่อย่างนี้นั่งกินขนมอยู่กับเพื่อนนั่งปรากฏว่าพุงปิ้นเป็นมิชลินขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เรานั่งตัวงออยู่งั้นนะคะไม่มีเตือนเลยแกมิชลินโผล่ไม่มีปล่อยให้นั่งพุงปิ้นนะคะโชว์คนทั่วไปโอ้หรือว่าอ๋ออย่างในประเภทเดินนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บรองเท้ามีกระดาษทิชชู่มีป้ายราคามีเชือกอะไรติดนะคะก็ปล่อยให้ติดให้เราเดินไปซะอย่างนั้นประเด็นของวิดีโอนี้ก็คืออยากจะบอกว่าผู้หญิงอยากจะสวยกันทั้งนั้นแหละค่ะถ้ายิ่งเรามีเพื่อนเนี่ยนะคะอยากจะให้แบบส่งเสริมนะคะช่วยกันนะคะให้สวยยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่แบบฉันดีใจฉันรู้ว่าแกมีผักติดฟันแต่ว่าฉันไม่บอกแกหรอกเพราะว่าคนอื่นเขาจะมองว่าฉันสวยกว่านะคะอันนี้เป็นแนวทางที่ผิดมากๆเลยนะคะมันจริงๆแล้วมันควรจะต้องช่วยกันค้ำจุนนะคะส่งเสริมกันให้สวยยิ่งขึ้นไปนะคะว่าคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆต้องมีประสบการณ์อะไรที่แบบเก๋ๆแปลกๆขำๆฮาๆฮาวันนี้แต่ทรมานเมื่อวันนั้นที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะอาจจะเป็นเรื่องคนอื่นก็ได้ค่ะสามารถมาทิ้งไว้ที่กล่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้มีโอกาสเอาไปเรียนรู้นะคะแล้วก็เอาไปบอกต่อเพื่อนของตัวเองนะคะว่าในภายภาคหน้าถ้ามีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นอีกอย่าทำร้ายฉันเด็ดขาดนะจ๊ะบอกฉันด้วยนะจ๊ะก็อยากจะบอกว่ารักเพื่อนนะคะรักเพื่อนกันให้มากๆนะคะก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบเป็นวิดีโอสั้นๆเองนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ